นี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อตีพอตรงนี้เป็นคันคลองนะครับเนี่ยคือป้ายหาเสียงนะครับป้ายหาเสียงมันจะจับดีถ้าผมดูอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชมช่อง Learn USA ครับวันนี้เอาบรรยากาศสวยงามของหิมะมาฝากวันนี้เป็นวันที่2ครับแต่ว่าวันแรกวันนี้วันที่2แล้วตอนนี้มันก็หยุดลงแล้วนะครับเอาความสวยงามนี้มาฝากครับสวยงามเดี๋ยวจะลองไปตังลุ่มครับไปตังลุ่มแล้วเดี๋ยวจะขับรถออกไปซื้อน้ำไปดูถนนหนทางไปดูรอบๆนะครับว่าจะมีลักษณะแบบใดพ้องนะครับขาวหมดลึงเลยครับหลังคาบ้านตรงนี้เป็นคันคลองนะครับเนี่ยตอนนี้8โมงฝ่ายจะได้เฮาลงมาฝ่ายถ้าเฮาลงมาเจ้าก่อนคนอื่นเปิ้นนี่นะไอ้นี่มันจะขาวเรียบไปเลยล่ะห้อยตีนเฮาจะเป็นห้อยตีนแรกอย่างเงี้ยอัตตะนะงามกว่าอัตตะธรรมชาติมันก็สวยงามเนาะธรรมชาตินี่ตาจ้างเนี่ยบ่งามขนาดไป มันจะเป็นพุยมันเป็นแบบเป็นละอองแบบมันก็ไม่เจ๊ว่าจะเปียะนะเนี่ยมันเจ๊เปียะนะพอห่อใส่นี่มันก็เจ๊เปียะมันก็เหมือนฝุ่นเหมือนอย่างเงี้ยนะครับเขาย่ำไปเหมือนก็ย่ำแป้งอ่ะมันย่ำแป้งอุ่นมันจะเปียะตอนที่มันไหนตอนที่มันไหนก่อนมันถึงจะเปียะเจ้าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อที่เคาะเดี๋ยวต้องไปซื้อที่เคาะมาเดี๋ยวต้องไปซื้อที่ขุดเห็นไหมหอมตันได้ซื้อเนี่ยเขาลูกเมืองฮ้อนมาอยู่เมืองฮ้อนมาเริ่มมีที่ขุดไปเนี่ยท้ายถนนมาให้ดูนะโอ้ตาอะไรนี่ดูตรงนี้ก่อนบอกให้ย่ำไปนี่บอกเอามันต้องอุ่นรถก่อนเอาไปอุ่นรถแล้วเดี๋ยวก็เก็บภาพบรรยากาศในการขับรถมาฝากรถนี้ต้องเป็นรถ4 wheel นะครับมันจะจับดีถ้าเป็น4 wheel แต่รถคันนี้เป็นรถ all wheel drive เอาจะต้องล็อกตัว all wheel drive ปุ๊บก็สบายเลยครับ
นี่ตะวันกำลังขึ้นนะครับตะวันกำลังขึ้นเพราะมันตกจากที่เมืองไทยตะวันที่มันตกทางนู้นมันก็มาโผล่ทางนี้โผล่ทางนี้ก็คือที่ปุ้นกำลัง3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 35ของวันจันทร์ที่นี่กำลัง8 โมง 35ของวันจันทร์นี่คือสภาพถนนครับแต่มันจะงามนะท่านคุณผู้ชมครับถ้าเอาลูกเจ้าถ้าเอาลูกเจ้ากับเพื่อนนี่นะเขาจะเป็นลายแรกที่จะเบิกถนนไปเขาต้องจำเนอะต้องจำถนนเนี่ยว่าลายมันอยู่ตรงไหนอันนี้คนมาเปิดลายครั้งแรกนี่เปิ้ลถนนนี่มี3เลนนั่นน่ะแต่เปิ้ลเอาเปิ้ลยอกตรงกลางไว้ก่อนถือว่าถูกต้องนะครับชัวร์ที่สุดถ้ายอกตรงข้างนี่มันมีฟุตบาทอยู่เอาบอกรู้ว่าจุดฟุตบาทอยู่ไหนรถอาจจะขึ้นฟุตบาทได้อยู่ตอนนี้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นอยู่ที่13องศาเซลเซียสครับแต่ความรู้สึกจริงๆก็คือ-18องศาเซลเซียสรถทุกคันจะต้องมีฮีเตอร์นะครับมีฮีเตอร์ถ้าไม่มีฮีเตอร์นี่มันจะกระจกนี่นะกระจกนี่มันจะเป็นฝ้าหมดอะไปไม่ได้เลยนะครับฝ้ามันจะขึ้นเต็มนี่เหมือนกับน้ำแข็งเหมือนกับน้ำแข็งขึ้นเลยปุ๊บ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 ผมเคยเตือนหนึ่งรถฮีเตอร์รู้โบเวอร์มันอ่ะพัดลมโบเวอร์มันรู้อ่ะท่อขี่ออกมาก่ะกะว่าจะไปซ่อมเนี่ยก่ะไม่ถึงนะฮะกับเดียวนะน้ำแข็งมันขึ้นอ่ะมันเกาะปลุ๊บโอ้พออย่างกับพวกอาหารสักอย่างได้พอตั้งข้างอ่ะได้พอกระจกข้างเนี่ยขับไปแล้วก็จำตังเราไปเปิดฮีเตอร์เอางามดีเนาะสีขาวนี่มันดึงงามมันเป็นสีของความบริสุทธิ์อ่ะสวยงามแต่ทุกคนก็จะชอบขี่เลนกลางของผมนี่ก็เลนกลางไว้ก่อนครับแน่นอนครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได3เนี่ยอันนั้นรถขนขยะครับรถขยะโอ้ถึงป้ายเพิ่นน่ะดูเนี่ยป้ายหาเสียงเพิ่นนะครับบันทึกเท่าไรครับปั๊กบล็อกป๊อกแป๊กบล็อกป๊อกแป๊กทำครับระยะครับบันทึกครับคิดดูถ้าเป็นประเทศเฮาเนี่ยก่อนถ้าจะเต็มแล้วครับสีแยกนี้ป้ายหาเสียงนะครับWe'll be right back.
ขึ้นทางด่วนปกตินี่เขาจะขี่กันประมาณ75ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้ถนนมันหิมะตกทุกคนก็เซฟตี้ลงมาครับเซฟตี้กันลงมาเหลือ40ครับ40แต่ทางซ้ายสุดปุ้นก็ยังขับนักอยู่นักเร็วอยู่นะครับแต่ปกติถ้าขึ้นมาเส้นนี้นี่ก็ทุกคนก็เหยียบละเพราะว่าสปีดลิมิตมัน65 ไมล์สปีดลิมิต65 ไมล์แต่ขับจริงๆเนี่ยเปิ้นขับกันประมาณบวกเข้าไป50อ่ะในไฮเวย์นะครับบวกไป50ก็คือ75 ไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้เท่าที่ขับรถมาในอเมริกาในไฮเวย์เนี่ยถ้ามันบอก65เฮาครับ75นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคตำรวจบอกว่าได้ครับตำรวจบังยับนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนก็ขี่ประมาณ40คือถ้าหิมะมาตกนี่ขี่40นี่ก็โดนบีบแตรไล่แล้วครับ มันก็แล้วแต่สถานที่ถ้าสถานที่ที่มันจราจรคับข้างผมเคยโดนตำรวจสต็อปเตือนนึงนะครับตอนนั้นไปขับอยู่ที่ไฮเวย์10นะครับไฮเวย์10 I-10 เนี่ยนะครับที่ลอสแอนเจลิสผมขับ40อ่ะโอ้ตำรวจตัวโคนเปิดไฟแวบ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 ห้องเข้าข้างต่างแวะข้างต่างเสร็จโอ้หาว่าผมขี่รถจ้าว่ะเปิ้ลฮือกับรถขี่เท่าไรอ่ะเปิ้ลกับรถเปิ้ลก็ขี่อ่ะ65ทุกคนก็ยอกกัน75ใส่กันบึ้งโอ้เฮาขี่40ตำรวจฮ้องว่าขี่รถจ้าแล้วก็แถมอันนึงเพื่อนผมมีเพื่อนไปจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยแล้วก็ไปส่ง delivery ที่ไมนอตไมนอตนี่จะเป็นเมืองที่สโลไลฟ์มากนะครับขับรถก็บวยสุดประมาณเต็มตี้อ่ะเพื่อนคือขับเต็มตี้นี่ก็จะได้น่ะ35ก็คือครับในเมืองกับบวกเข้าไปแหม5กับไป40เพื่อนมันโมโหเนาะมันไปส่ง delivery แล้วมันฝั่งเนาะอันฝั่งมันยอกไป42หวดไป42ไม่มีว่ะตำรวจยับกะมันไปโจมตำรวจโอ้แคลิฟอร์เนียนะมันมีไผจะมันโดนยับหรอกขี่รถ40นี่หรอกอันคนละตีกันอันตี1เปิดฝั่งอันตี1เปิดบ่ฝั่งนะครับโอ้มาเดินนะครับจะเลี้ยวเข้าไปทางซ้ายรถมันจอดเฮ้ยเห็นไหมมันรังนี่มันใจดีนะเนี่ยรถเลี้ยวเข้าทางซ้ายมันก็เข้านะคือเมืองที่เปิ้ลขี่จ้าเปิ้ลก็ขี่จ้ากันนะครับสโลไลฟ์ไปเรื่อยๆในขี่บอยก็ใส่กันเต็มที่ที่ไกลๆปุ้นจะเห็นนะเป็นรถเป็นเหมือนรถไถน้อยเนี่ยอันนี้ใช้สำหรับเคลียร์หิมะตามลานจอดรถรถได้ก็จะมาเคลียร์หิมะฮือนะครับครับนี่คือสภาพความสวยงามครับของหิมะตกที่เมืองออโรราใกล้ๆกับเดนเวอร์สหรัฐอเมริกาครับรายงานจากเลิร์น USA ครับสั้นๆครับคลิปนี้สวัสดีครับ